ียบร้อยแล้วเรากลับไปทำกับข้าวกันดีกว่าทอดไว้สักพักผัดสวัสดีจ้าวันนี้คำล่าจะไปหาปลามาทำกับข้าวกันนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่ายังไงก็ตามคำล่ามาดูกันนะจ๊ะว่าจะได้ปลาไหมเอ๊ะเจ้าเหมียวอยากจะไปกับฉันเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะตามฉันมานะพร้อมหรือยังเจ้าเหมียวจะไปแล้วนะจ๊ะถึงแล้วยังไม่ได้ปลาเลยว้าวได้ปลาด้วยว้าวเอาล่ะได้ปลา2ตัวแล้วงั้นเรากลับไปเก็บผักที่สวนกันและนี่ก็คือสวนผักของฉันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเก็บผักเอาไปทำกับข้าวกันนะจ๊ะผักคะน้าก้านม่วงเรียบร้อยแล้วเรากลับไปทำกับข้าวกันดีกว่าก่อนอื่นเราก็จะมาถอดเกล็ดปลากันก่อนนะจ๊ะถอดเกล็ดปลาแบบนี้ใส่เครื่องปรุงเล็กน้อยใส่น้ำมันลงไปนำปลาที่ได้ไปทอดใส่เครื่องสมุนไพรใส่ผักต่างๆลงไปใส่เครื่องปรุงทอดไว้สักพักเสร็จแล้วปลาทอดสมุนไพร
จ้าจ้าฉันไม่ลืมแกหรอกเดี๋ยวฉันจะทอดให้แกตัวนึงนะจ้าเจ้าเหมียวต่อไปก็หั่นหมูให้เป็นชิ้นหั่นแครอทแบบนี้ผักคะน้ากะหล่ำม่วงได้ผักแล้วใส่น้ำมันลงไปใส่หมูลงไปเสร็จแล้วก็ใส่แครอทผัดใส่ผักคะน้าแล้วก็ผัดใส่กะหล่ำม่วงลงไปปรุงรสปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสนิดหน่อยผัดเสร็จแล้วผัดผักรวมของเราเรียบร้อยแล้วน่ากินมากๆเลยล่ะผักสดๆจากสวนน่ากินที่สุดเลยจ้าเจ้าเหมียวฉันไม่ลืมแกหรอกนี่จ้าปลาของแกปลาทอดสมุนไพรผัดผักรวมกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ผักสดๆจากสวนของเราอร่อยที่สุดเลยล่ะใช่ไหมล่ะเจ้าเหมียวอร่อยไหมจ้า